นี่คืออีกหนึ่งนาฬิกาในตระกูลลิมิเต็ดที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่ของแบรนด์ Orient Star ที่น่าจับตาม,มองนะครับนี่คือนาฬิการตระกูล M34 F7 Semi-Skeleton Limited Edition ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้รีวิวเจ้าตัวที่เป็น Moon Phase ไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือตัวที่ราคาถูกลงย่อมเยาวลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ตัดฟังก์ชัน Moon Phase ออกแต่ว่าจะได้เป็นหน้าปัด Semi-Skeleton ด้านซ้ายแบบเนี้ยเข้ามาแทนนะซึ่งก่อนอื่นออกตัวก่อนนิดนึงว่าเรือนนี้ไม่ใช่ของผมเองนะครับอันนี้ผมยืมทางแบรนด์มาขอออองงงผมเจริคืตัวก่นนนหนน้้าีีท เป็นมูลเฟดนั่นแหละอันนั้นคือตัวที่ผมใช้งานนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอยากจะเอามาให้ดูกันว่าโอเคราคาถูกลงแล้วมูลเฟดหายไปมันจะเวิร์กไหมมันดีกว่ากันไหมแล้วมันน่าใช้แตกต่างกันหรือเปล่านะครับคลิปนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันอันดับแรกมาดูรายละเอียดด้านในที่มันแตกต่างกับตัวก่อนนั่นเองก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้านซ้ายนะอันนี้คือตัวที่เป็นมูลเฟดคือเอาจริงนะโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดมองผผ่านเนี่ยหลายๆคนกว่าตาปั๊บจะแยกไม่ออกได้ซ้ำว่ามันคือนายกคนรุ่นกันนะครับ มาก จะต่างกันจริงๆก็คือแค่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านล่างเท่านั้นเองนะครับโดยแน่นอนคนที่ชอบมูลเฟสเนี่ยก็อาจจะมองว่าตัวมูลเฟสก่อนหน้านี้มันก็ยังสวยกว่าอยู่ดีเพราะว่ามันได้ความเป็นดวงดาวได้หน้าปัดที่มันมีท้องฟ้าน้ําเงินน้าเงินอันเล็กๆดูน่ารักน่ารักนะครับแต่แน่นอนว่ามูลเฟสเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คนก็ไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่อ่ะคือเหมือนกับเอาไว้ตกแต่งให้มันดูสวยงามเท่านั้นเองดังนั้นก็จะมีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับที่โอเคไม่ได้นิดมากนะครับถ้าเกิดประหยัดไปได้หมื่นหนึ่ เปลี่ยนมูลเฟดด้านล่างเนี่ยไปเป็นมาร์เกอร์เข็มวินิจทีไปเลยแล้วก็มีการโชว์เป็นแบบบาลานซ์สปริงวิ่งให้เราเห็นเหมือนแบบมันมีการเคลื่อนไหวอยู่มีการมีชีวิตอารมณ์เป็นฮาร์ดบีทอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ตัดสินกันเท่านี้เองนะครับเพราะว่าโดยสเปคอื่นๆเนี่ยจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้กันมากๆนะอย่างเช่นเรื่องของตัวดีไซน์หน้าปัดที่มันเป็นการไล่เฉดสีที่มันเป็นแนวออโรร่าในช่วงเช้าอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าใกล้กันมากเลยมีการแกรเดียนบนแกรเดียนล่างและตรงกลางก็สว่างถือว่าสวยงามดีีนนะะรับบแแต่ว่วาาเฉปมณบบมณ้จ ได้เห็นพวก การประกายสีเขียวสีฟ้าสีม่วงของแนวแนวมาเตอร์ออฟเพิเยอะเท่าไหร่นะครับคือจะไปทางขามุกมุกเรียบเซะมากกว่านะดังนั้นก็แล้วแต่เนเพื่อนแล้วล่ะนะครับว่าชอบการวางคอมเพลเคชันแบบไหนถ้าชอบมุนเฟสก็ตัวก่อนนั้นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสมากมาตัวเนี้ผมว่าก็เมคเซนส์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับส่วนสเปคอื่นๆของเรือนี้นะครับตัวกระจกเนี่ยเป็นซิฟายคริสตัลที่ตัดแสงได้เทพพอๆกันเลยนะคือต้องบอกว่าเป็นการตัดที่เกลี้ยงมากๆนะครับที่เ,เพื่อนเพื่อเห็นแบบเป็นสีม่วง มันจะไม่สามารถกระเจิงแสงให้มันมีความฟุ้งๆแบบนี้ได้นะครับอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดามากนะขนาดไฟมันแรงขนาดนี้เนี่ยยังมองแทบไม่เห็นแบบเป็นก้อนเลยอะคือมันเหมือนโดนเคลียร์ตัวแสงความเข้มออกไปให้มันเป็นแค่เหลือม่วงๆเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่งในกระจกตัดแสงที่ดีอันดับต้นๆในโลกเท่าที่เราจะซื้อได้บนนาฬิกาข้อมือแล้วนะส่วนสเปคตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นตระกูล F7 F44 นะครับสำหรับพลังงานได้50ชั่วโมงนะครับมี power reserve ด้านบนระบุชัดเจนว่าตอนนี้มันเหลืออีก,ก่่วง้วนะ้นคาาืออ็ถข จะโอเคนะประมาณสัก10-20วินาทีอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเดินตรงใช้ได้อยู่นะครับส่วนตัวลูมสําหรับออร e n t นตาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นซีรีส์ตระกูลดําน้ําจริงๆเนี่ยก็จะไม่ให้ลูมมาอยู่แล้วนะดังนั้นเรือน,นี้ก็อาจจะมองเวลาในที่มืดลําบากสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของตระกูลนี้อยู่ละส่วนตัวเคสเนี่ยก็จะมาในทรงที่ขัดเงามาค่อนข้างจะดีเนี้ยบมากๆนะครับด้านบนก็จะมีขัดเงาขัดด้านผสมกันนะอย่างเงี้ยจะมีเส้นนําสายตาขัดเงามาส่วนเชื่อมต่อขัดเเเงงาาาาาขขัดดดด้้้นนถือออวว่่คจะะมมแลลลกก็ูียย ก็ริ้วเนี่ยมาสวยมากนะครับคือดูเป็นเส้นที่มันเห็นเนื้อสแตนเลสสตีลชัดเจนมากๆเม็ดพยมมี logo, โลโก้ออริจินส์ตามมาให้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเปิดโชว์เครื่องมาซึ่งเครื่องนี่ขัดมาอย่างสวยเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสีเงินล้ลวนๆนะแต่ว่าพอมันแบบมีการเล่นลิ้วๆเป็นเส้นๆแบบเนี้ยมันดูมีมิติมันดูมีความหรูหรามากๆเลยอะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีการระบุตัวเลขไปด้วยนะครับว่าเป็นลิมิเต็ดเอ t i ชันแล้วก็รลันเลขไปด้วยอย่างเรือนนี้ที่ผมยมม ใหญ่อะไรมากนะครับประมาณ39ไาปยลายตีว่า40ก็ได้นะส่วนความหนาก็ไม่ได้เรียกว่าบางะนะครับ12.9มิลก็ถือว่าเกือบเกือบจะค่อนไปทางหนาละเพราะว่าระบบต่างๆนา,นานาเขาก็เยอะประมาณหนึ่งนะลักทุลลักก็ประมาณ51.2มิลส่วนน้ําหนักอันนี้ได้โอกาสในการชั่งให้ดูแบบเต็มๆนะครับเวอร์ชั่นที่ผมยังไม่ได้ตัดสายออกไปเลยนะอันนี้คือข้อครบทุกข้อเลยนะครับน้ำหนักแม็กซิมัมของเขาเนี่ยมันจะไป153ยกรัมเลยซึ่งถือว่าเยอะเหมือนกันนะ แต่ว่าเวลาเริ่มตัดใช้งานแล้วเนี่ยมันก็จะลดลงไปประมาณหนึ่งนะครับมันจะเหลือประมาณสัก140130กรัมอันนี้แล้วแต่ขนาดข้อมือนะครับซึ่งมันก็ยังถือว่าไม่ได้เรียกว่าเบาอ่ะอารมณ์ประมาณว่าแบบโอเคมีความถุง่งถ่วงมีความตันๆระดับหนึ่งรู้สึกได้ถึงน้าหนักแต่ว่าใส่ทั้งวันก็พอไหวอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบเบาสบายเหมือนกับนาฬิกาเดรสวอชขนาดนั้นนะครับส่วนตัวสายเนี่ยเป็นสายที่มีลิงก์ประกอบกันหลายส่วนมากๆนะค่อนข้างทมารละเอียดเลยแล้วก็ขยับได้อิสระมากเนี่ยเวลาการพับคือแบบ ค่อนข้างจะฟรีฟอร์มมากๆนะครับบัคเกิลก็มาแข็งแรงแน่นหนามากนะครับบานาพับดูใหญ่เลยแล้วก็ไมโครอัจสมีมาให้3ลรูซึ่งผมว่าก็โอเคนะครับสำหรับขนาดสายประมาณนี้ปรับได้สะดวกดีรายละเอียดโดยภาพรวมของวัสดุตัวสายตัวเรือนถือว่าสอบผ่านสบายๆอยู่แล้วนะครับออรียนสตานี่คือหายห่วงอยู่แล้วส่วนตอนอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้ ถือว่าใส่ได้นะข้อมือ5.75นิ้วของผมเนี่ยไม่กลางเลยนะครับเอลิงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข้อกลางยื่นมานิดนึงแต่ว่าเป็นการยื่นที่เอียงลงมามากๆนะครับพอทรงของเอลลิงมันเอียงขนาดนี้เนี่ย เวลาอยู่บนข้อมันก็จะทําให้มันดูมีความสโลปดูลัดข้อมือได้ดีอะ่ะไม่ได้แทงมาตรงๆเหมือนกับในการรุ่นอื่นๆของ o r Orient Star นะคือจริงๆ Orient s t a r เนี่ยจะมีรุ่นที่ขนาดเคสไซส์อะ่ะเล็กกว่าเรือนนี้อีกแต่ว่าดันกลางกว่าเรือนนี้ได้ซ้ำน,นะครับอันนี้ถือว่าทำมาดีมากละสาหรับรุ่นนี้นะก็ใส่ใช้างานได้สบายๆนะครับฟิลลิ่งก็จะมีความแบบออกแนวขาวๆงคลีนนิดนึงแต่ก็ไอตัวที่มันเป็นแกรเดียนที่มันเป็นสโมกบนล่างเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยอ่ะทำให้มันดูไม่จืดเกินไปแล้วก็ไม่่่่่นนาาาาาเเเเเเบืือออออกกกิิพพลงึภถ้ดรตัวที เป็นสีดําตรงนี้บนล่างออกอะ่ะมันจะดูเป็นการหน้าปัดขาวที่มันดูเรียบไปเลยนะครับแล้วมันดูดูจืดไปเลยอะ่ะคือมันจะไม่สวยเลยแหว่งง่ายแต่พอมีบนล่างมาหุ้มปับเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ่ะมันดูมีมิติมีการไล่เฉดมากขึ้นดูมีการหลอกตาเราด้วยเหมือนกับมันสะท้อนแสงอยู่ตลอดเวลาให้ตรงกลางมันสว่างกว่าชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีแสงอะไรเข้ามาก็ตามแต่ว่าเฉดมันเนี่ยก็ ดูสวยในตัวอยู่แล้วอะ่ะโดยที่ไม่ต้องเจอแสงอะไรส่องเลยและในบางมุมที่มันเจอแสงแรงๆเนี่ยเราก็อาจจะเห็นพวกเฉดสีเขียวสีม่วงอยู่บ้างอะไรแบบนี้นะครับตามเหลือบที่เป็นมาเตอร์ออฟเพลนะอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่ละแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับจะไม่ได้เด่นหรือว่าจะไม่ได้เห็นเฉดชัดมากเท่ากับพวกเรือนก่อนหน้านี้ที่เขาเคยออกมานะพวกตระกูลเรือนออโรรหน้าเขียวหน้าฟ้า พวกนั้นคือจะเด่นเวอร์ไปเลยแต่อันนี้จะมาแนวแบบซอฟต์เบาๆนะครับเป็นมาเตอร์ออฟเพิร์บางๆคือถ้าไม่สังเกตดีๆนี่จะไม่รู้เลยซ้ำว่าคือมาเตอร์ออฟเพิร์นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะสำหรับคนที่อินกับพวก Pearl มาเตอร์ออฟเพิร์มากๆอยากได้ประกายเยอะๆไอเรือนนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เรือนที่หน้าปัดใสง่ายๆหน้าดูคคลีนสีคุมโทน แต่ว่าก็ไม่ได้จืดเกินไปมีลูกเล่นอยู่บ้างอ่ะอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีเลยนะโดยสรุปแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในนาฬิกาที่จริงๆจ,จ,จะเรียกว่าเป็นเรส w a วอชก็พอได้แต่ว่าขนาดก็ถือว่ามีความใหญ่ดูมีความแบบกึง่งกึสปอร์ตนิดนึงสาหรับนาฬิกาเรส a t วอชโดยทั่วไปนะครับไม่ได้เรสจัดขนาดนั้นนะดังนั้นเรือนนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกองคนที่ต้องการทั้ง2แบบนะครับเหมือนกับเป็นนาฬิกาที่ฟิลลิ่งการสวมใส่เนี่ยมันรู้สึกสปอร์ตแต่ว่าหน้าตาเเนนนนีีน dress นนนะนน่่มมัััดูรกกกก็็็ผผสสาไไปปปออออตวลืืึงงทซ้ งานกันได้นะครับซึ่งราคาเนี่ยใน s h o ปอ่ะหลังจากที่มีส่วนลดแล้วเนี่ยเราจะซื้อได้ประมาณ37,000กว่าบาทคือถูกกว่าตัวมูลเฟสประมาณหมื่นหนึ่งเพราะว่าตัวมูลเฟสก่อนหน้านี้เนี่ยจะประมาณ47,000 เรียกว่าประหยัดไปหมื่นหนึ่งกับการเอามูลเฟสออกแล้วก็เปิดโอเพนฮาร์ให้เราดูได้นิดหน่อยเห็นเครื่องวิ่งเคลื่อนไหวประมาณหนึ่งก็ลองตัดสินใจกันดูว่าชอบแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมจริงๆนะโดยส่วนตัวผมอะผมยังชอบฝั่งมูลเฟสมากกว่าเพราะว่าคือโอเคไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าหน้าตามันดูดีแล้วก็มันดูคลีนด้วยด้านซ้ายปิดทึบๆไปมันก็ดูโล่งๆดีแล้วก็เห็นสีหน้าปัดได้ชัดเจนดีนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบดีเทลเยอะๆชอบเห็นความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องด้านในบ้างไอตัวเน กันได้กับส่วนต่างหมื่นหนึ่งก็ชอบแบบไหนไปทางนั้นเลยนะครับดีทั้งคู่คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ